เอาเรื่องแรกก่อนเลยกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์เรื่องของการคิดคำนวณสูตรส.ส.ชี้ขาดเลยนะคะว่าราษฎรเนี่ยคำว่าราษฎรเนี่ยคือไม่ได้หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยแล้วนะง่ายๆที่เป็นภาษาข่าวที่เราคุยกันมาก็คือว่าไม่นับต่างด้าวคนต่างด้าวใช่ไหมคะนับรวมในการคำนวณนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะองค์คณะตุลาการศาลธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีที่กกต.ขอให้ศาลธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา210วรรค1วงเล็บ2เลยนะคะเกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็อำนาจในการประกาศจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญมาตรา86นะคะคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญในมาตรา86วงเล็บ1ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นคำว่าราษฎรไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยอย่างไรก็ตามค่ะคำวินิจฉัยของศาลมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ3มีนาคม2566ก็เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลพ.ศ. 2561ในมาตรา76วรรค1แล้วก็วรรค3และไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาประโยคนี้ก็คืออ้าวที่ตั้งคำถามว่าแล้วปี62ตอนนั้นล่ะแปลว่าไม่มีผลย้อนหลังนะคะทีนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าภายหลังจากที่ศาลเนี่ยมีมติเอกฉันท์ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ย 13:00 นน่าจะกำลังประชุมกันอยู่ในวันเดียวกันนี้กกต.เขามีการประชุมเพื่อรับทราบคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็พิจารณาแนวทางการดำเนินการที่สำนักงานกกต.จะเสนอทั้งเรื่องการคำนวณจำนวนส.ส.พึงมีแต่ละจังหวัดใหม่ด้วยแล้วคาดว่าหากกกต.เห็นชอบจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้และการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ที่มีประมาณ8จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนั่นเอง8จังหวัดที่ว่ามีที่ไหนบ้างเอ่ยค่ะ8จังหวัดที่มีความเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าหลายคนก็จับตามองถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่นับราษฎรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยใช่ไหมคะแน่นอนว่าก็กระทบต่อจำนวนราษฎรที่แบ่งเขตเอาไว้ร้อยละ10นั่นเองร้อยละ10ตรงนี้เนี่ยส่งผลให้8จังหวัดมีความเปลี่ยนแปลงคือ4จังหวัดที่มีจำนวนส.ส.ลดลงนะคะจังหวัดแรกคือจังหวัดตากนะคะแล้วจังหวัดที่2คือเชียงรายจังหวัดที่3คือเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดที่4สมุทรสาครนะคะส่วนนะคะส.ส.ที่เพิ่มนะคะเมื่อกี้นี่คือจังหวัดที่ส.ส.ลดนะคะส.ส.ที่เพิ่มเนี่ยจะมีในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดปัตตานีซึ่งจากการคำนวณตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องคำนวณเฉพาะจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั้งชายและหญิงทั่วประเทศก็คือ65ล้านคนหารด้วย400เขตก็จะได้ค่าเฉลี่ยประชากรต่อ1เขตก็คือประมาณ 162,766 นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยที่นับรวมราษฎรที่นับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วยก็คือประมาณ 165,222นะคะขออภัย 165,226 คนต่อเขตนั่นเองตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมพอมันมีทั้งจำนวนที่นะคะ8จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงจำนวนส.ส.ที่เพิ่มแล้วก็จำนวนส.ส.ที่ลดก็เลยต้องมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะแน่นอนนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้ด้วยนะคะหลายคนก็จับตามองเรื่องของสนามการเลือกตั้งนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ